2559เนี่ยนะฮะทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยเฉพาะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านพลเอกชัดชัยสาริกัญญะเนี่ยได้ให้ความสำคัญแล้วก็มีนโยบายใหญ่นะฮะว่าจะเป็นปีแห่งการลดต้นทุนและเพิ่มโอกาสในการแข่งขันนะครับซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยได้มีโครงการตามนโยบายสำคัญเนี่ยสำคัญเนี่ย5เรื่องนะครับตอนนี้ในบทบาทภารกิจของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเนี่ยนอกเหนือจากไปสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการต่างๆแล้วเนี่ยภารกิจหลักสำคัญอีกอันหนึ่งที่เราจะต้องดำเนินการก็คือในการติดตามประเมินผลโครงการสำคัญของกระทรวงหรือของรัฐบาลนะครับซึ่งใน5โครงการที่กล่าวถึงเนี่ยจะเป็นโครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหรือที่เราเรียกย่อๆว่าสพก.จำนวน882ศูนย์นะครับเรื่องที่2เป็นเรื่องการส่งเสริมระบบเกษตรแปลงใหญ่เรื่องที่3เป็นโครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมหรือระยะหลังเราจะใช้คำว่า zoning by agreement นะครับเรื่องที่4คือเรื่องการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แล้วก็เรื่องที่5คือธนาคารสินค้าเกษตรทั้ง5เรื่องเนี่ยนะฮะเป็นเรื่องสำคัญที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเนี่ยได้เข้าไปร่วมดำเนินการในบางโครงการในขณะเดียวกันเนี่ยทุกโครงการเนี่ยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจะมีการติดตามประเมินผลนะฮะซึ่งในการติดตามประเมินผลแต่ละโครงการเนี่ยก็ได้มีการออกแบบนะครับว่าจะมีการติดตามประเมินผลในระยะระหว่างโครงการด้วยแล้วก็ระยะสิ้นปีหรือสิ้นสุดโครงการในช่วงปลายปีนะฮะวันนี้ก็เป็นโอกาสอันดีที่จะนำเรียนท่านพี่น้องสื่อมวลชนถึงผลการประเมินผลนะฮะโครงการ5โครงการสำคัญที่ได้มีการดำเนินการในปีนี้นะครับต้องกลับเรียนอย่างนี้นะครับว่าภารกิจของการประเมินผลของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเนี่ยนอกเหนือจาก5โครงการนี้ยังมีอีกมากนะฮะแต่ว่าในโอกาสนี้ขอนำเรียนเฉพาะโครงการสำคัญใน5โครงการนี้นะครับดังนั้นผมขออนุญาตที่จะนำเรียนข้อมูลที่เป็นผลการประเมินในภาพรวมนะครับให้ท่านพี่น้องสื่อมวลชนได้รับทราบสำหรับรายละเอียดเนี่ยผมคิดว่าท่านรองจริยาเนี่ยนะครับจะได้นำเรียนในรายละเอียดเชิงลึกในแต่ละโครงการให้กับพี่น้องสื่อมวลชนได้รับทราบเพิ่มเติมนะครับเพื่อจะได้สื่อสารถึงสาธารณะได้มากขึ้นนอกเหนือจากนั้นเนี่ยท่านรองคมสันเนี่ยจะเติมเต็มในส่วนของการดำเนินงานของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่เข้าไปสนับสนุนโครงการสำคัญโครงการหนึ่งก็คือโครงการศูนย์เรียนรู้882ศูนย์นะครับว่าสำนักงานเศรษฐกิจได้มีการเข้าไปดำเนินการอย่างไรแล้วก็ได้มีการเตรียมแผนที่จะดำเนินการต่อเนื่องในปี2560อย่างไรนะครับผมขออนุญาตเข้ามาที่ตัวผลการดำเนินงานในโครงการแรกนะครับในโครงการของศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร882ศูนย์เนี่ยต้องเรียนว่าจากที่เราไปประเมินผลเนี่ยนะฮะแล้วก็สัมภาษณ์เกษตรกรที่เข้าร่วมนะครับในโครงการนี้เนี่ยจะเห็นว่ามีเกษตรกรเนี่ยประมาณ 97% เนี่ยนะฮะรู้จักแล้วก็เคยเข้าไปใช้บริการในศูนย์บริการศูนย์เรียนรู้อันนี้เนี่ยต้องเรียนว่าเป็นจุดที่เป็นบ้านเป็นแปลงของตัวเกษตรกรต้นแบบนะฮะที่เจตนาของกระทรวงเกษตรจะให้ศูนย์เรียนรู้เนี่ยเป็นจุดถ่ายทอดเป็นจุดเรียนรู้เป็นจุดให้การอบรมให้องค์ความรู้แล้วก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็เป็นตัวอย่างของจริงให้เกษตรกรเพื่อนบ้านในชุมชนเนี่ยเข้ามาดูว่ามีการดำเนินการได้จริงที่จะดำเนินการแล้วเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลในการผลิตสินค้าเกษตรนะครับเกษตรกรที่เข้ามาใช้บริการเนี่ยนอกเหนือจากการอบรมเป็นครั้งที่มีการดำเนินการเป็นหลักสูตรแล้วเนี่ยเกษตรกรทั่วไปเนี่ยโดยเฉลี่ยเนี่ยเข้ามาใช้บริการที่ศูนย์882เนี่ยประมาณ667คนต่อศูนย์นะครับในขณะเดียวกันเนี่ย 87% เนี่ยนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ความรู้ที่นำไปใช้ประโยชน์หลักๆเนี่ยส่วนมากเนี่ยจะเป็นเรื่องของการปรับปรุงบำรุงดินแล้วก็การป้องกันกำจัดศัตรูพืชนะซึ่งองค์ความรู้เหล่านี้ที่เกษตรกรทั่วไปเข้ามาใช้บริการของศูนย์เรียนรู้เนี่ยสามารถไปลดต้นทุนการผลิตโดยเฉพาะข้าวเนี่ยนะฮะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยจะมีเกษตรกรที่เข้ามาเรียนรู้ในเรื่องศูนย์ข้าวเนี่ยเยอะนะฮะจะมีประมาณ 58% เนี่ยนะของเกษตรกรที่มีการลดต้นทุนได้แล้วนะครับจากการเรียนรู้ในช่วงที่ผ่านมาซึ่งถ้าดูเป็นตัวเลขเนี่ยก็จะลดต้นทุนในการผลิตข้าวจากการใช้ปุ๋ยอินทรีย์หรือว่าปรับเปลี่ยนการใช้เมล็ดพันธุ์ให้มีความถูกต้องเหมาะสมมากขึ้นเนี่ยประมาณ324บาทต่อไร่นะครับอันนี้ก็จะเป็นสาระหลักๆของการประเมินในส่วนของศูนย์เรียนรู้นะครับโครงการที่2คือโครงการส่งเสริมระบบเกษตรแปลงใหญ่โครงการนี้เนี่ย
เจตนาวัตถุประสงค์หลักมุ่งหวังที่จะให้เกษตรกรรวมตัวนะฮะรวมตัวกันเพื่อให้มีอำนาจการต่อรองอำนาจการต่อรองในที่นี้เนี่ยไม่ใช่เป็นอำนาจการต่อรองเพื่อจะไปค้าขายอย่างเดียวนะฮะให้รวมกลุ่มมีพลังที่จะดำเนินการลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มผลผลิตคือเกษตรกรเนี่ยสามารถรวมกันซื้อปัจจัยการผลิตนะฮะวางแผนร่วมกันที่จะทำการผลิตแล้วก็เก็บเกี่ยวผลผลิตออกสู่ตลาดในการขายผลผลิตของตัวเองนะฮะนอกเหนือจากนั้นเนี่ยจะเป็นประโยชน์มากขึ้นก็คือส่วนราชการหรือองค์กรภาคเอกชนทั้งหลายที่เข้าไปสนับสนุนเนี่ยสามารถเข้าไปเป็นกลุ่มเป็นก้อนในพื้นที่เดียวกันนะฮะเพราะฉะนั้นประสิทธิภาพในการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือว่าให้องค์ความรู้เพิ่มเติมหรือว่าประสานในเรื่องเชิงตลาดเนี่ยนะก็จะทำได้ดีขึ้นในลักษณะของการส่งเสริมในรูปแปลงใหญ่ผลการประเมินที่เราได้ดำเนินการเนี่ยต้องเรียนว่าในปี2559เนี่ยกระทรวงเกษตรตั้งเป้าหมายไว้650แปลงนะครับขณะนี้เนี่ยดำเนินการไปแล้ว596แปลงนะครับใน596แปลงเนี่ยผ่านกระบวนการที่กลั่นกรองโดยคณะอนุกรรมการพัฒนาเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัดเนี่ยไปแล้ว564แปลงนะครับซึ่งในเป้าหมายทั้งหมดเนี่ยจะดำเนินการในประมาณ32ชนิดสินค้านะครับใน500กว่าแปลงในจำนวนนี้เนี่ยสินค้าหลักๆที่เราได้ไปประเมินแล้วก็เห็นผลชัดตอนนี้เนี่ยนะฮะก็คือการลดต้นทุนการผลิตในการผลิตในรูปแปลงใหญ่ถ้าจะดูสินค้าสำคัญ 4-5 ตัวเนี่ยนะฮะตอนนี้ตัวเลขออกมาแล้วว่าการผลิตข้าวในรูปแปลงใหญ่เนี่ยลดต้นทุนได้ประมาณ288บาทในขณะที่ปาล์มน้ำมันเนี่ยลดได้ประมาณ364บาทต่อไร่มันสำปะหลัง133บาทต่อไร่ข้าวโพด99บาทต่อไร่และไม้ผล339บาทต่อไร่สำหรับผลผลิตในช่วงนี้เนี่ยในรูปแปลงใหญ่เนี่ยอยู่ระหว่างการเก็บเกี่ยวบางสินค้าก็ยังเก็บเกี่ยวไม่สิ้นเสร็จสิ้นนะฮะเพราะฉะนั้นในเชิงผลผลิตต่อไร่หรือผลผลิตที่เกษตรกรได้ทำในแปลงใหญ่เนี่ยตัวเลขอาจจะยังไม่ได้แสดงผลในขณะนี้นะครับก็คงจะต้องดูอีกระยะหนึ่งนะฮะในโครงการที่3คือโครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมหรือที่ขณะนี้เราจะใช้คำว่า zoning by agreement เนี่ยนะครับอันนี้เนี่ยเจตนาจะให้เกษตรกรเนี่ยได้รับข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกผลิตสินค้าโดยมีข้อมูลทางวิชาการในเรื่องที่ดินในเรื่องน้ำในเรื่องตลาดในเรื่องการขนส่งสินค้าในเรื่องการสนับสนุนจากภาครัฐรวมทั้งภาคเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะฮะก็มีการดำเนินการในลักษณะ2พื้นที่พื้นที่ที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่ที่ไม่ค่อยมีความเหมาะสมในการผลิตสินค้าแต่ละชนิดนะครับในเรื่องนี้ก็จะได้ไปให้องค์ความรู้กับเกษตรกรในเรื่องการเข้าใจแล้วก็รู้ว่าที่ดินของตัวเองเหมาะหรือไม่เหมาะอย่างไรนะครับควรจะปรับปรุงดำเนินการอย่างไรปรับเปลี่ยนอย่างไรนะฮะแล้วก็ในการผลิตสินค้าเกษตรแต่ละชนิดในพื้นที่แต่ละพื้นที่เนี่ยมีความเชื่อมโยงกับตลาดการซื้อการขายล่วงหน้าอย่างไรนะฮะซึ่งขณะนี้เนี่ยจากการตรวจสอบหรือว่าไปติดตามประเมินผลกับผู้เข้าร่วมโครงการเนี่ยนะฮะประมาณ 98% เนี่ยนำความรู้ที่ทางกระทรวงเกษตรได้นำไปชี้แจงให้ความรู้ความเข้าใจเนี่ยเอาไปใช้ประโยชน์แล้วนะฮะแล้วก็มีการดำเนินการโดยลดต้นทุนการผลิตแล้วก็ได้มีผลในเชิงประจักษ์แล้วนะครับยกตัวอย่างเช่นเนี่ยนะฮะในแปลงข้าวเนี่ยนะฮะในแปลงข้าวในที่การบริหารจัดการพื้นที่เนี่ยได้มีการใช้เมล็ดพันธุ์ลดลงนะครับเมล็ดพันธุ์ลดลงจาก28กิโลเหลือ16กิโลต้นทุนลดลง252บาทต่อไร่นะมีการลดการใช้ปุ๋ยเคมีจาก44กิโลเหลือ18กิโลต่อไร่ต้นทุนลดไป312บาทต่อไร่นะมีการลดการใช้สารเคมีป้องกันโรคและแมลงเนี่ยลงไปประมาณ117บาทต่อไร่อันนี้ผลจากการสัมภาษณ์แล้วก็สอบถามเกษตรกรตัวอย่างที่เราเข้าไปติดตามประเมินผลโครงการนะครับในส่วนของโครงการที่4คือเกษตรอินทรีย์นะฮะเกษตรอินทรีย์เนี่ยเราจะแบ่งการประเมินผลเป็น2ส่วนนะครับคือส่วนแรกเป็นเรื่องของยโสธรโมเดลนะครับแล้วอีกส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่ทั่วไปในส่วนของเกษตรกรโมเดลเนี่ยจะมีเกษตรกรประมาณ 93% นำความรู้ไปใช้ในการผลิตแล้วก็มีการขยายพื้นที่นะฮะส่วนตัวเลขเนี่ยเดี๋ยวเข้าใจว่าจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมนะฮะในยโสธรโมเดลเนี่ยจะมีกลุ่มแกนนำอยู่ประมาณ10กลุ่มแล้วก็หลังจากที่กระทรวงเกษตรเข้าไปดำเนินการในปีนี้ก็มีการขยายพื้นที่นะในกลุ่มตัวเองเนี่ยแหละฮะขยายจำนวนไร่เพิ่มขึ้นในตัว
การทำเกษตรอินทรีย์นะครับสำหรับในพื้นที่ทั่วไปเนี่ยก็จะไปให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ให้ความรู้กับเกษตรกรแล้วก็เข้าไปสร้างเครือข่ายให้เกษตรกรที่ทำการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์เนี่ยได้ไปรู้จักคุ้นเคยกับผู้ค้าสินค้าเกษตรอินทรีย์ได้ทำความรู้จักกันแล้วก็ติดต่อทำในลักษณะแมทชิ่งให้ทราบว่ารายใดทำสินค้าชนิดไหนอยู่ที่ไหนนะฮะแล้วก็ผู้ค้าเนี่ยทั้งโมเดิร์นเทรดทั้งผู้ค้าเกษตรอินทรีย์ทั่วไปเนี่ยก็ได้รู้จักแล้วก็ติดต่อซื้อขายสินค้าก็เป็นที่ชื่นชมนะฮะเกษตรกรก็ยินดีแล้วก็ชอบที่จะให้เกิดกิจกรรมแบบนี้นะฮะมีเกษตรกรประมาณ 87% นะฮะที่นำไปใช้ประโยชน์แล้วนะครับแล้วก็นำไปสู่การผลิตจริงๆประมาณ 97% จากที่เราไปสอบถามนะครับในเรื่องสุดท้ายนะเรื่องที่5คือธนาคารสินค้านะครับซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยจะเป็นเครื่องมือนะฮะเครื่องมือในการช่วยเกษตรกรในการรวมกลุ่มบริหารจัดการตัวเองบางอย่างนะซึ่งสินค้าไอตัวธนาคารที่คุ้นเคยมากก็คือธนาคารโคกระบือธนาคารเม็ดพันธุ์ข้าวชุมชนแล้วก็ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์นะซึ่งจะรู้จักมากนะฮะจากการไปสอบถามเกษตรกรแล้วก็เกษตรกรเข้ามาใช้บริการจุดสำคัญที่เกษตรกรแฮปปี้มากก็คือว่าเกษตรกรได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการธนาคารมีส่วนร่วมในการออกกฎกติกามารยาทของธนาคารแต่ละแห่งนะฮะแล้วก็มีส่วนใช้บริการกับธนาคารนั้นๆนะฮะก็เป็นข้อดีที่ฝึกฝนนะฮะฝึกเกษตรกรในการรวมกลุ่มในการบริหารจัดการองค์กรนะครับในส่วนนี้เนี่ยเกษตรกรมาใช้บริการธนาคารต่างๆแล้วประมาณ 97% แล้วก็เห็นว่าธนาคารสินค้าเกษตรในแต่ละประเภทเนี่ยนะฮะโดยรวมแล้วเนี่ยช่วยลดต้นทุนและเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการนะคราวนี้ถ้าจะมาดูในภาพความพึงพอใจความพึงพอใจของเกษตรกรในแต่ละโครงการเนี่ยนะฮะในส่วนของแปลงใหญ่เนี่ยเกษตรกรมีความพึงพอใจมากเนี่ยอยู่ประมาณ 65% พึงพอใจปานกลางประมาณ 34% นั่นหมายความว่าโดยรวมเกษตรกรมีความพึงพอใจแปลงในระบบส่งเสริมแปลงใหญ่เนี่ย 99% นะก็เกือบทั้งหมดนะครับในขณะที่โครงการ Zoning by Agreement เนี่ยเกษตรกรที่ร่วมโครงการก็มีความพึงพอใจมากเนี่ยอยู่ในระดับ77%นะฮะในขณะที่พอใจในระดับปานกลางเนี่ย122%นะครับเพราะฉะนั้นโดยรวมก็เกือบจะทั้งหมดนะฮะที่มีความพึงพอใจนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยของเกษตรอินทรีย์เนี่ยในยโสธรโมเดลเนี่ยมีความพึงพอใจโดยรวมทั้งมากทั้งปานกลางเนี่ยประมาณ 88% ในขณะที่พื้นที่ทั่วไปเนี่ยมีความพึงพอใจมากและปานกลางโดยรวมเนี่ยประมาณ 93% นะครับส่วนธนาคารสินค้าเกษตรเนี่ยส่วนมากเกือบทั้งหมดนะฮะก็มีความพึงพอใจในรูปแบบโครงการแล้วก็การเข้าไปร่วมดำเนินงานโครงการนะฮะ